This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นหนึ่งซึ่งปีนี้ถือว่าประหลาดมากที่เรายังไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาคุยเลยนั่นคือเรื่องของราคาข้าวครับปกติแล้วเรื่องข้าวจะเป็นข่าวเป็นคราวตอนที่ราคาผลผลิตเนี่ยตกต่ำแต่ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆครับเพราะว่าราคาข้าวนี้ถือว่าสูงมากนะครับทั้งที่รัฐบาลเองไม่ได้มีนโยบายในการพยุงราคาข้าวไปอย่างใดเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับว่าทำไมจู่ๆราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นขนาดนี้และสิ่งแบบนี้เองนะครับจะทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีขึ้นหรือไม่บทบาทของข้าวไทยในตลาดโลกจะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักเศรษฐศาสตร์นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายข้าวนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอเปิดดูราคาคอมมอดิตี้ข้าวปีนี้พุ่งขึ้น 12,000 นะครับบาทต่อตันถามอาจารย์ว่าปัจจัยอะไรครับที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขนาดนี้ครับคือปกติปีก่อนๆเนี่ยชาวนาจะได้ประมาณตันละ 7,000 8,000 บาทครับดร.วิทย์พูดถูกว่าปีนี้ชาวนาขายข้าวเปลือกเนี่ยจะได้ประมาณถึง 11,000 12,000 และเผลอๆอาจจะค่อยๆสูงขึ้นอีกนะครับสื่อมวลชนเนี่ยมักจะไปถามผู้ส่งออกว่าทำไมราคาข้าวมันสูงผู้ส่งออกก็บอกว่าเป็นเพราะอินเดียหยุดส่งออกข้าวกระทันหันเพราะอินเดียเองก็คงเกิดวิกฤตเรื่องดินฟ้าอากาศครับเขาจึงต้องกักไว้กินของเขาเองก่อนเขาไม่ส่งออกราคาก็เลยพุ่งสูงขึ้นครับมันก็ทำให้คนต้องมานั่งดูแล้วว่าเอ๊ะในโลกนี้เนี่ยปีนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับซัพพลายก็คือผลผลิตมันทำไมตกหรือราคาข้าวตลาดโลกจึงสูงครับมาดูตารางนี้นิดหนึ่งจะเห็นว่าในโลกนี้เนี่ยที่ผลิตได้เนี่ยนะครับประมาณ500ล้านตันครับนะครับอันนี้ข้าวสาร500ล้านตันข้าวสารเอาปีสุดท้ายก็แล้วกันปีสุดท้ายคือ65/66ครับอันนี้จีนผลิตได้ประมาณ145ล้านตันต่อไปคืออินเดียนี่คืออินเดีย125ดร.วิทย์จะเห็นได้ว่าการผลิตข้าวเนี่ยจีนเป็นอันดับ1ที่ผลิตได้มากที่สุดครับอินเดียเป็นอันดับ2อันดับ3คือใครครับบังคลาเทศอินโดนีเซียเวียดนามแล้วไทยอาจารย์ขอโทษผมก็ใจผิดมาตลอดคิดว่าไทยเป็นมหาอำนาจข้าวบอกว่าเราเป็นผู้ส่งออกใหญ่ที่สุดอันดับที่2โลกรองจากอินเดียเราจิ๋วแค่นี้เองเราผลิตได้ประมาณ20ล้านตันครับจาก500จาก500ล้านตันเราผลิตได้ 3.99 คือประมาณ 4% เอาไปให้10ผมเราแค่นี้เองแค่นี้เองครับเอาตายเอาแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากเราเป็นผู้ส่งออกอันดับที่2ของโลกเราเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับ1ของโลกมานานครับแล้วเรามาเสียแชมป์ให้กับอินเดียเมื่อประมาณสักไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาครับเพราะว่านโยบายของเราเนี่ยผิดพลาดอย่างแรงเลยในเรื่องข้าวทำให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกอันดับ1โอ้เพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นเลยครับว่าจีนเนี่ยผลิตได้มากที่สุดอินเดียรองลงมาครับแต่ถ้าไม่จีนไม่ได้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่นะครับบริโภคภายในป่ะอาจารย์คนเยอะบางประเทศก็ดีนะครับอินโดนีเซียก็ดีคนเขามากมายมหาศาลแต่เขาผลิตได้มากกว่าเราทั้งสิ้นเลยแต่เขาผลิตเยอะเขาก็กินเองเยอะด้วยเขากินเองเยอะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกเขาก็ไม่มากครับเราดูตัวเลขเราส่งออกเยอะเราหลงย่ามใจนึกว่าโอ้เรานี่เป็นคิดว่าเราเฮฟวี่เวทอาจารย์เฮฟวี่เวทของโลกพอเห็นข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ช็อกเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกประมาณ7ล้าน7ล้านเศษครับครับข้าวที่ผลิตได้5ล้าน500ล้านนะครับซื้อขายกันระหว่างประเทศเพียงแค่ประมาณ 10% อ๋อมีความหมายว่าส่วนที่เหลือนี่เขาบริโภคกันเองถูกต้องแต่เอาส่วนเกินตัวเองเนี่ยไปขายให้คนอื่นเนี่ยแค่ประมาณ 10% เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยสิ่งที่ผลิตได้ตั้งเยอะครับค้าขายกันเองนิดเดียวครับเขาเรียกว่าซินมาร์เก็ตคือตลาดมันบางครับตลาดบางดร.วิทย์รู้ไหมว่ามันมีปัญหาอันหนึ่งคืออะไรครับราคามันจะสวิงสวายเพราะไอ้ที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศมันนิดเดียวพอมีอะไรเกิดขึ้นกับดินฟ้าอากาศตุ๊บไอ้ตัวนี้จะกระถูกกระทบแรงคือมันอ่อนไหวอาจารย์จะว่าอย่างนี้ Exactly แล้วก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพอผลิตตกปั๊บราคาก็อ่อนไหวเพราะมันเป็นติดมาร์เก็ตที่อาจารย์ว่าถึงพุ่งปุ๊บเลยนะครับดูต่อไปที่เป็นวงกลมเนี่ยคือผลผลิตข้าวของโลกของไทยนั้นผลิตประมาณ 4% คือไอ้ลูกเค้กที่สีส้มที่ตัดออกมาเราส่งออกเพียงแค่นิดเดียวตรงนี้คือ 1.4% โอ้ครับ
ของผลผลิตของโลกนะครับของโลกนะอาจารย์เราอาจจะส่งออกประมาณสัก 30% ของปริมาณที่ค้าขายกันระหว่างประเทศครับแต่เพียงแค่ 1.4% ของผลผลิตของโลกเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับที่เราปริมาณที่เราส่งของเนี่ยไม่ได้เยอะนะอาจารย์พอเห็นเป็นรูปพิซซ่าอย่างนี้เราเหลือนิดเดียวเองต้องเข้าใจความจริงว่าราคาภายในเนี่ยเราไม่ได้ยิ่งใหญ่จะไปกำหนดราคาข้างนอกแต่ราคาข้างนอกราคาต่างประเทศมันกำหนดราคาข้างในด้วยซ้ำแล้วเราก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นไม่ได้ด้วยเพราะเราเป็นส่วนของระบบโลกถูกต้องอาจารย์ครับทีนี้เวลาที่มันไหลลงมาเพราะมันมีหลายต่อใช่ไหมฮะจากผู้ส่งออกข้าวโรงสีมาสู่เกษตรกรชาวนาเวลาราคามันไหลลงมามันเฉลี่ยมันเกลี่ยออกมายังไงครับอาจารย์คืออย่างนี้อย่างที่เรียนให้ดร.วิทย์ฟังเวลาราคาข้าวตลาดโลกมันสูงราคาภายในต้องสูงตามถ้าไม่สูงตามผู้ส่งออกรวยเละเลยซื้อถูกขายแพงถูกไหมครับถูกครับถูกราคาข้างในก็ค่อยๆขยับสูงขึ้นเลยครับคนในจะไม่ได้กินข้าวแล้วครับถ้ากดราคาต่ำไว้เพราะปริมาณข้าวจะหนีส่งออกไหลออกไปหมดเลยมันก็สูงตามครับเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกก็จะเป็นตัวปั้นราคาตอนต้นก่อนเพราะขายได้ราคาแพงก็แย่งกันซื้อจากโรงสีราคาที่แพงขึ้นเพราะถ้าคุณไปซื้อราคาถูกเหมือนเก่าโรงสีไม่โง่หรอกครับผู้ส่งอื่นผู้ส่งออกคนอื่นแย่งซื้อหมดเลยราคาโรงสีก็จะสูงขึ้นตามครับโรงสีเนี่ยเวลาเขาจะซื้อข้าวเปลือกเขาทำเขาก็มานั่งคิดดูว่าข้าวเปลือก1ตันพันกิโลเอามาสีแล้วได้เป็นข้าวสารกี่กิโลโดยปกติ 1,000 กิโลของข้าวเปลือกข้าวเปลือกเนี่ยมันประกอบไปด้วยเปลือกแล้วก็มีลำข้าวที่มันอยู่ระหว่างเมล็ดข้าวกับเปลือกเนี่ยพอเวลาสีออกมาแล้วมันเป็นลำครับเพราะฉะนั้นจากข้าวเปลือก 1,000 กิโลสีออกมาจะได้ข้าวสาร660กิโล 66% นะโดยประมาณนะโดยประมาณ2ใน3 2ใน3ครับและสีออกมาแล้วไอ้2ใน3 660เนี่ยมันกลายเป็นข้าวที่เต็มเมล็ดประมาณ450โดยประมาณบางทีก็มากกว่านั้นนิดบางทีน้อยกว่านั้นแล้วแต่ฝีมือการสีและที่เหลือก็จะเป็นข้าวปลายข้าวที่มันแตกมันหักครับแล้วก็มีปลายข้าวหลายชนิดรวมกัน660ครับนะครับคราวนี้โรงสีเนี่ยก็จะดูข้าวเอาข้าวมาก็พิจารณาว่าข้าวแบบนี้สีแล้วจะเป็นตัวมากน้อยแค่ไหนคำว่าเป็นตัวก็คือว่าไอ้ข้าวเต็มเมล็ดเนี่ยได้เยอะแค่ไหนครับปลายเท่าไหร่แต่ละชนิดเท่าไหร่แล้วเอาราคาที่คิดว่าตัวเองจะหาขายให้ผู้ส่งออกได้เอามาคูณครับพอคูณเสร็จหักค่าสีก็ซื้อข้าวเปลือกเพราะฉะนั้นถ้าข้าวสารราคาแพงข้าวเปลือกก็ราคาแพงคนจึงไปเข้าใจผิดไงครับว่าเราทำให้ข้าวเปลือกแพงราคาข้าวสารจะได้แพงไม่ใช่จริงๆข้าวสารกำหนดราคาข้าวเปลือกราคาส่งออกกำหนดราคามาถึงชาวนาOh. มันกลับกันครับอาจารย์พอดร.วิทย์จับได้อย่างนี้พับก็จะเห็นโครงสร้างตลาดครับราคาถูกกำหนดระดับส่งออก uh-huh. ระดับส่งออกอยู่ที่ไหนที่กรุงเทพครับเพราะฉะนั้นราคาสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพครับและโรงสีที่หรือชาวนาที่อยู่ห่างกรุงเทพออกไปเรื่อยๆจนไปถึงเชียงรายจนไปถึงอุบลราชธานีระยะขนส่งมันไกลครับราคาจึงต่ำลงไปตามลำดับโอ้เพราะเขาต้องซื้อข้าวที่อื่นและเสียค่าขนส่งมาสีเสร็จเสียค่าขนส่งมาส่งออกครับค่าขนส่งมันแพงกว่าค่าส่งใกล้ๆครับแม้โครงสร้างราคาข้าวจะเห็นได้ว่าแถวๆสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยารอบๆกรุงเทพราคาจะดีกว่าครับราคาถ้าข้าวชนิดเดียวกันนะครับข้าวมีหลายชนิดดิข้าวชนิดเดียวกันราคาข้าวจากที่เชียงรายจะถูกกว่าถูกไหมครับครับเพราะโครงสร้างค่าขนส่งมันไม่เท่ากันแต่ดร.วิทย์รู้ไหมว่าต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยมันไม่เท่ากันอีกต้นทุนการผลิตข้าวถ้ามีชลประทานสมบูรณ์น้ำฟรีอยู่ในเขตชลประทานนั่นแหละผลผลิตข้าวก็สูงกว่าเพราะน้ำดีอยู่ในเขตชลประทานและเขตชลประทานอยู่ที่ไหนครับก็แถวๆอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีภาคกลางรอบๆกรุงเทพตกลงต้นทุนตรงนี้ต่ำแต่ได้ราคาสูงกว่าทางที่อื่นครับแล้วยิ่งสูงออกไปยิ่งไกลออกไปบางทีแรงบ้างอะไรบ้างผลผลิตก็ต่ำต้นทุนก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นที่คนเข้าใจผิดว่า
ชอบถามว่าชาวนาต้นทุนราคาต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยไม่มีความหมายเลยครับเพราะมันแล้วแต่พื้นที่มันแล้วแต่พื้นที่โอ้แล้วพอไปถามนักศึกษาว่าเออถ้างั้นเราจะเอาต้นทุนไหนมาคิดล่ะที่จะเป็นราคาเนี่ยเพราะคนเข้าใจผิดว่าต้นทุนกำหนดราคาครับพอถามอย่างนั้นปั๊บนักคณิตศาสตร์เอากันง่ายๆเอาต้นทุนเฉลี่ยเฉลี่ยแปลว่าอะไรเอาทุกที่มาบวกกันหาค่ามัธยฐานหาค่าตรงกลางมัธยฐานคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเลยไม่ represent อะไรเลยแล้วรัฐก็ดันบ้าจี้จะเอาค่าเฉลี่ยมากำหนดราคารับซื้อกำหนดราคาโอ้ไปกันใหญ่เลยทีนี้เพราะไม่เข้าใจโครงสร้างราคาเขามีลักษณะจำพอพื้นที่อาจารย์ถูกต้องถูกต้องอาจารย์ครับทีนี้พอเรามาดูราคาปั๊บผมขอชำแหละมานิดนึงเราเห็นตัวราคาปั๊บแน่นอนว่าข้าวเองเขาก็มีโซ่อุปทานของเขามีตั้งแต่คนปลูกโรงสีข้าวผู้ส่งออกผู้บริโภคเองราคาสูงแบบนี้แสดงว่าชาวนาไทยได้ประโยชน์ไหมครับชาวนาไทยเนี่ยจะชอบสถานการณ์อยู่4สถานการณ์ครับสถานการณ์ที่1คือผลผลิตของประเทศไทยดีครับแล้วราคาดีด้วยเพราะราคามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโลกครับบังเอิญคนอื่นเขาเสียหายราคาดีแต่ประเทศไทยไม่เสียหายผลผลิตข้าวออกมาสูงครับโอ้อันนี้ชาวนายิ้มสุดเลยได้ทั้งปริมาณได้ทั้งราคาถูกต้องครับครับอาจารย์อันดับ2ก็คือผลผลิตของไทยดีครับแล้วต่างประเทศก็ดันดีด้วยราคาก็ตกราคาข้าวล้นตลาดแล้วกันเนี่ยราคาก็ตกโอ้แต่ชาวนายังมีกินครับเพราะชาวนาก็ปลูกเองกินเองด้วยส่วนนึงถูกไหมครับผลผลิตดีก็ยังได้กินครับอาจารย์อันดับ3ก็คือว่าผลผลิตต่ำชาวประเทศไทยมีฝนแรงน้ำท่วมแมลงลงได้ผลผลิตต่ำครับแต่ราคาเกิดดีเพราะต่างประเทศก็มีปัญหาคล้ายๆกันราคาสูงไอ้คนที่ผลิตได้แล้วไม่พอกินดันต้องไปซื้อเขาตกลงนี้ชาวนาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ้าวโอเคเป็นอันดับที่3ในใจเขาละอันดับที่4คือสิ่งที่ชาวนาไม่ชอบที่สุดครับผลผลิตแล้วก็ต่ำราคาก็ต่ำอันนี้ไม่ชอบเลยครับใช่ไหมครับครับอันนี้ก็จะแย่ที่สุดคราวนี้รัฐวิทย์ถามว่ายามที่ราคาข้าวมันสูงขึ้นโรงสีและผู้ส่งออกจะเป็นยังไงครับเวลาราคาข้าวทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆโรงสีแฮปปี้เพราะอะไรครับด้านรัฐวิทย์มีโรงสีข้าวครับต้องซื้อข้าวก่อนไหมโอ้แน่นอนจะได้มีตุนอยู่ในยุ้งฉางต้องมีสต๊อกไม่งั้นแล้วโรงสีเนี่ยมันจะรันได้ยังไงล่ะโรงสีก็จะต้องสีข้าวตลอด24ชั่วโมงถูกไหมครับอยากจะสีให้มากที่สุดไม่อย่างนั้นฟิกคอสก็คือต้นทุนโรงสีกินตายเลยถ้าสีไปหยุดไปครับก็ต้องมีสต๊อกก็หมุนต่อเนื่องจะมีข้าวไหลทะลักเข้าไปอยู่ต่อเนื่องต้องหมุนต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะต้องมีสต๊อกข้าวครับเวลาคนที่ทำสต๊อกข้าวเนี่ยและราคาข้าวมันสูงขึ้นเรื่อยๆแฮปปี้ไหมแน่นอนนี่ครับอาจารย์มีเต็มพุงในราคาก็สูงเพราะฉะนั้นลงสียิ้มผู้ส่งออกผู้ส่งออกเนี่ยเนเจอร์ของเขาคือขายก่อนซื้อทีหลังผู้ส่งออกจะต้องไปหาก่อนเขาไม่ได้เป็นคนผลิตข้าวเนี่ยเขาเป็นคนไปหาตลาดไปหาลูกค้าก่อนไปหาลูกค้าก่อนอ้าวตกลงกี่พันตันครับกี่หมื่นตันว่ากันส่งเมื่อไหร่เอาส่งเดือนหน้า2เดือนหน้าเอาตกลงนะมาหาข้าวในประเทศสถานการณ์เช่นนี้ผู้ส่งออกกุ้มใจมากเลยครับจะขายราคาเท่าไหร่วะเนี่ยถ้าขายไปปั๊บแล้วมาหาซื้อวันหลังอีกเดือน2เดือนราคามันขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณไปทำสัญญาเขาเรียบร้อยคุณก็ต้องขาดทุนเพราะฉะนั้นรัฐวิทย์จะเห็นปรากฏการณ์ว่าครับโรงสีกับผู้ส่งออกเนี่ยจึงพยายามจับมือและเป็นเจ้าของเดียวกันตอนหลังๆจะได้บริหารจัดการได้ทั้งลูกค้าซัพพลายสต็อกถูกต้องเอาล่ะอันนั้นก็เรื่องนึงอันนี้ผู้บริโภคจะทำไงครับผู้บริโภคเนี่ยอย่างรัฐวิทย์เนี่ยผมไม่เป็นห่วงเพราะคนในเมืองคนที่ไม่ได้ใช้กำลังเยอะๆกินข้าวน้อยครับจริงป่ะคนจนเนี่ยจะกินข้าวเยอะคนใช้พลังงานใช้แรงงานกินข้าวเยอะสถิติเนี่ยก็คือว่าคนบ้านนอกคนชาวบ้านจะกินข้าว180กิโลต่อปีแต่คนในเมืองเนี่ยกินแค่ประมาณ88กิโล80กิโลต่อปีอาจจะไปกินอย่างอื่นแทนที่เนื้อสัตว์ผลไม้ใครก็ว่าไปถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่จะถูกกระทบ
ก็คือราคาข้าวภายในสูงขึ้นก็คือแรงงานเวลาละเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาข้าวต่างประเทศยกสูงขึ้นเช่นปี2017เก็บภาษีตันละหมื่นกว่าใครจะส่งออกเก็บหมื่นโอ้โหก็กดราคาข้าวข้างในลงอ๋อแล้วเขาก็ผลักภาระไปที่ผู้ปลูกข้าวอีกอ๋อแน่นอนเรามีความเข้าใจผิดมีมายาคติว่าเราเนี่ยคือผู้ส่งออกรายใหญ่เพราะฉะนั้นจึงมีนโยบายรับจำนำข้าวแล้วคิดว่าประเทศไทยพยายามดึงข้าวไว้ไม่ส่งออกราคาข้าวมันจะได้ขึ้นแต่หารู้ไหมว่ากลไกตลาดมันรู้ว่าคุณเนี่ยเล่นเอามาเก็บไว้เฉยๆเดี๋ยววันหลังคุณก็ต้องปล่อยครับราคามันก็ไม่ขึ้นมันก็มีนโยบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าประกันรายได้ถ้าชาวนาจะขายได้ราคานี้ต่ำกว่าที่เขากำหนดไว้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้เขาแถมเงินให้แค่นี้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยระยะยาวเนี่ยไม่ช่วยประเทศเลยเราควรให้ชาวนาคิดว่าอยากได้กำไรสูงสุดไม่ใช่ราคาสูงสุดถ้าได้กำไรสูงสุดแปลว่าเราสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้วิธีที่จะทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนั่นคือประสิทธิภาพติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.